This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พวกเล่นกีฬาที่เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยนะฮะเช่นปีนหน้าผานะพวกกีฬาเล่นบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เวกต่อให้เป็นกีฬาในน้ำก็มีโอกาสแล้วก็ตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งมากคือไคเซิร์ฟมันวิ่งลากเราขึ้นบกไปเลยมันไปหล่นบนบกพอหล่นบนบกปุ๊บมีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยเจอกระดูกสะโพกหักแล้วก็แขนหักเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกระแทกเลยอย่างนั้นเลยพวกกีฬาพวกนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใส่เซฟตี้เด็กอะไปดูดิในสนามเด็กเล่นส่วนใหญ่เด็กมันจะใส่ซัพพอร์ตเพราะว่าเราจะห่วงเขาแต่พอพ่อแม่ลงไปเล่นปุ๊บไม่ใส่เลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็สูงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastคุณผู้ฟังคะเราจะมาคุยกันเรื่องการออกกำลังกายแบบไหนไม่ให้กระดูกบาดเจ็บนะคะซึ่งการออกกำลังกายมีหลากหลายแหละค่ะแต่ว่าการจะได้รับการบาดเจ็บแล้วเกี่ยวข้องกับกระดูกเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแบบเอ็กซ์ตรีมแอดเวนเจอร์ไปหน่อยหรือเปล่าหรือแบบลุยๆหนักๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยทำไมเหรอเลยพี่ไปไหนมาไปออกจะไปตรวจคนไข้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปรากฏว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตปกติกันได้ประมาณสักปีหนึ่งใช่ไหมค่ะเพราะว่าโควิดไปละทีนี้ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเริ่มพาเด็กไปเล่นกีฬาต่างๆนานาล่าสุดเจอเซิร์ฟสเก็ตอีกแล้วมาอีกแล้วเซิร์ฟสเก็ตเห็นลูกเล่นปุ๊บไปเล่นบ้างนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยเฮ้ยทำไมเด็กมันล้มตั้งบ่อยทำไมมันไม่หักมันหักแต่คุณพ่อคุณแม่เอ้ยมันหักแต่ว่าเราอะนะไม่รู้เฉยๆปรากฏเคสนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ไปลองเล่นบ้างก็จะไปเล่นกับลูกไงขึ้นไปปุ๊บถลายสองทีปุ๊บลงมาร่วงกระดูกศอกหักหักเลยหักเกือบหลุดอะสุดท้ายก็ผ่าตัดคือเซิร์ฟสเก็ตนี่นะระวังกันนิดนึงนะมันเป็นอะไรที่เล่นง่ายแต่เจ็บง่ายกว่ามันเซิร์ฟแต่ไม่เซฟเลยนะมันเซิร์ฟแต่ไม่เซฟถูกต้อง คือเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเจอไป 2-3 ลายนะเดือนที่ผ่านมาเนี่ย เหมือนจะเริ่มกลับมาอีกละนะครับ คือถ้าเทียบเซิร์ฟสเก็ตกับสเก็ตบอร์ดที่เราเล่นกันธรรมดาเนี่ย สเก็ตบอร์ดที่เราเล่นกันอะหรือลองบอร์ดที่เรารู้จักเนี่ยอันนี้ปลอดภัยกว่าเพราะลองบอร์ดมันสเตเบิลเซิร์ฟสเก็ตมันเอียงได้แล้วมันหล่นนึกออกไหมเพราะว่ามันดีไซน์ให้มันมีการเอียงได้คือแบบเวลาโค้งเวลาแบบเพราะว่ามันต้องเอียงเพื่อให้มันไปด้านหน้ามันใช้ระบบการเอียงเพื่อให้ตรงไปด้านหน้าแต่บอร์ดลองบอร์ดเนี่ยมันใช้การไถแล้วให้มันวิ่งวิ่งวิ่งไปเราต้องใช้ขาอีกข้างหนึ่งในการไถให้มันไปเพราะฉะนั้นมันจะสเตเบิลกว่ามันเหมือนเรายืนบนแผ่นที่วิ่งไปอ่ะแต่เซิร์ฟสเก็ตมันงอนแงนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหักเนี่ยมันสูงใช่ไหมฮะแทมโปลีนเนี่ยล่าสุดก็เจออีกแล้วคือ พวกเล่นกีฬาที่เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยนะฮะเช่นปีนหน้าผานะปีนหน้าผานี่ก็เจอบ่อยค่ะนะพวกกีฬา เล่นบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เวกต่อให้เป็นกีฬาในน้ำก็มีโอกาสแล้วก็ตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งมากคือไคเซิร์ฟก็คือมันจะเป็นบอร์ดที่อยู่ในน้ำแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวว่าวเนี่ยเป็นตัวนำเราไปก็คือใช้แรงลมของอากาศเนี่ยลากเราไปค่ะไม่ใช่เรือนะแต่ก่อนเป็นเรือใช่ไหมใช่อยู่ในน้ำแล้วก็เป็นเล่นเหมือนเป็นเคเบิลใช่ไหมฮะหรือเป็นเจ็ตสกีนำเราที่เราจับสายแล้วเราจับสายแล้วก็วิ่งไปในน้ำค่ะพวกนี้เนี่ยถ้าเขาหยุดเราก็หยุดถูกไหมใช่แต่ไคเซิร์ฟเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคือเขาลากเราไปขึ้นบกเลยคราวนี้เรือเนี่ยมันขึ้นบกไม่ได้ถูกไหมยังไงเราก็อยู่แต่ในน้ำแต่ไคเซิร์ฟเนี่ยมันวิ่งลากเราขึ้นบกไปเลยแล้วพอขึ้นบกปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หล่นในน้ำนะไงมันไปหล่นบนบกนะฮะเพราะฉะนั้นพอหล่นบนบกปุ๊บมีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยเจอกระดูกสะโพกหักแล้วก็แขนหักคือเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกระแทกเลยอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันลากเราขึ้นบกไงคือไม่มีอะไรมากั้นเลยใช่โดนเต็มๆไม่งั้นโดนเต็มๆคือพวกกีฬาพวกนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใส่เซฟตี้นี่ที่เราจะพูดถึงนะ
คืออย่าคิดว่ามันเป็นกีฬาที่แบบโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคนก็ไม่เจ็บกันแล้วก็เด็กๆ เล่นยังล้มยังไม่หักเลยอันนี้คำพูดพ่อแม่เองนะ ปรากฏว่าพอเล่นไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบโอ้ยแป๊บเดียวขอลองยืนหน่อยก็เลยไม่มีซัพพอร์ตเด็กอะไปดูดิในสนามเด็กเล่นส่วนใหญ่เด็กมันจะใส่ซัพพอร์ตเพราะว่าเราจะห่วงเขาใช่ไหมเราก็จะใส่ซัพพอร์ตอะไรเต็มไปหมดเลยกันศอกกันเข่ากันคอใส่หมวกกันน็อกใช่แต่พอพ่อแม่ลงไปเล่นปุ๊บไม่ใส่อะไรเลยโอ้ยมันไม่ถนัดแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่มีอะไรเนี่ยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็สูงนะฮะแทมโปลีนนี่วันนั้นไปคุยกับคุณแม่คนนึงมาบอกว่าเนี่ยให้ลูกกระโดดแทมโปลีนวันละ200ทีถามทำไมอ่ะทำไมต้อง200ทีเขาให้กระโดดมาประมาณสัก10กว่าปีละบังคับให้ลูกกระโดดถามทำไมอ่ะแม่เนี่ยมันจะได้สูงเขามีความเชื่อว่าการกระโดดแทมโปลีนทำให้สูงกระโดดจนเจ็บเข่าอ่ะจนไอตัวจุดเกาะเส้นเอ็นตรงเข่าเนี่ยอักเสบแล้วก็ยังให้กระโดดต่อนะซึ่งเด็กเนี่ยมันสูงประมาณ179แล้วโอ้ยสูงแล้วนะสูงแล้วแม่บอกไม่เอาอยากได้181หรือ184ขออีกสักไม่กี่เซนแม่จะเอาไปทำอะไร และที่สำคัญคือการกระโดดมันไม่ได้ทำให้เด็กสูง ไม่เกี่ยวกันเลยเข้าใจผิดไปแล้วมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนค่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าหยุดเถอะแม่ก็แบบโอ้โหไม่ได้ขออีกหน่อยคือจนสุดท้ายเนี่ยเด็กเนี่ยนะแทนที่มันจะสูงนะเดี๋ยวพอมันไปเจ็บเข่าเยอะๆเนี่ยมันไปเล่นกีฬาอย่างอื่นไม่ได้คราวเนี้ยมันจะไม่สูงเอาเนี่ยออกไหมแล้วทุกคนจำไว้เลยนะฮะการเล่นกีฬาที่ทำให้สูงไม่มีไม่เคยมีงานวิจัยที่บอกว่าเล่นอันนี้เล่นบาสแล้วจะสูงเล่นยิมนาสติกแล้วจะสูงโหนบาร์แล้วจะสูงไม่มีไม่เคยมีการศึกษาเรื่องของการสูงเนื่องจากการออกกำลังกายผมหามาหมดแล้วเพราะผมอยากจะรณรงค์เรื่องการออกกำลังกายอะไรสักอย่างที่ทำให้คนสูงเอ้านี่ถ้ารู้จากหมอหมีก่อนนะตอนเด็กๆไม่โหนบาร์จริงๆคือไม่ได้เชื่อว่าจะสูงนะแต่มีความรู้สึกเราก็เล่นตามภาษาเด็กแหละที่บ้านมีบาร์คู่สมัยก่อนนะโหนเสาเนี่ยคือเล่นมั่วๆไปแหละใช่พอเราดึงปุ๊บเนี่ยคนเขารู้สึกว่าจะห้อยมันน่าจะแบบห้อยปุ๊บตัวจะได้ยืดแรงตามแรงโน้มถ่วงไม่ใช่ยิ่งเราออกกำลังนะสมมติเราเล่นเวทลองไปดูดิฮะคนเล่นยิมนาสติกอะมีใครสูงก่อนตัวเล็กๆมีแต่คนตัวเล็กเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อมันแข็งแรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากๆมันทำให้กระดูกมันไม่ยืดแล้วที่สำคัญคือมันไปสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกเล่นยิมนาสติกตัวมันจะเล็กนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้พ่อแม่รู้เลยว่าสูงหรือเตี้ยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแต่จริงๆการเล่นกีฬาเนี่ยมันคัดคนที่สูงหรือเตี้ยไปเล่นค่ะใช่เช่นสมมุติว่ากีฬาบางทีต้องการการคนตัวเล็กๆไปเล่นเขาก็จะเหมือนธรรมชาติจะเลือกให้คนกลุ่มนี้ไปอยู่กระจุกกันอยู่ในนี้ใช่ไหมสมมุติเราตัวเล็กอ่ะเราจะไปเล่นบาสไหม มันก็เลย์อัพอะไรไม่ได้มันก็จะขึ้นไปเอาลูกมันก็ไม่ถึงถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากกีฬาเนี่ยมันเลือกคนที่สูงไปเล่นใช่มันเลยทำให้มีแต่คนสูงๆแต่พอเรามองปุ๊บเฮ้ยเล่นกีฬานี้นี่มันสูงเว้ยมีแต่คนสูงๆเราก็เลยคิดว่าอ๋อต้องไปเล่นอันนี้แล้วก็จะสูงไม่เกี่ยวนะความสูงเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดมาจากโกรทฮอร์โมนเนี่ยที่มันออกมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพยายามนอนให้ตรงเวลาค่ะนะคือการนอนให้ตรงเวลาเนี่ยจะทำให้การเสริมสร้างเนี่ยมันดีขึ้นการนอนสัมพันธ์กับสารอะไรการนอนสัมพันธ์กับสารเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยมันจะออกมาตอนกลางคืนนะตั้งแต่3ทุ่มถึง9โมงเช้าพอคุณนอนได้เพียงพอเนี่ยนะเมลาโทนินเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะเป็นสารที่เข้าไปหยุดกระบวนการอักเสบของกระดูกนะไม่ว่าจะเป็นข้ออักเสบหรืออะไรพวกเนี้ยอาการปวดเข่าปวดข้อปวดอะไรมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณเล่นกีฬาแล้วคุณอยากให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่เจ็บใช่ไหมคุณจะต้องมีการนอนพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะนอกจากคุณต้องไม่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมโดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันแล้วเนี่ยต่อให้คุณเล่นออกกำลังกายตามปกติเช่นคุณเล่นแบดเล่นเทนนิสอะไรซึ่งมันปลอดภัยหรือแม้กระทั่งคุณวิ่งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณมีการพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะมันจะทำให้ตัวเซลล์ที่มีการรีคอเวอรี่เนี่ยหรือมีการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมันทำให้มันหยุดทำงานไปด้วยนะเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเมลาโทนินเนี่ยนะมันมีส่วนที่ใช้ในการช่วยเรื่องของการสร้าง
ผิวข้อใหม่สร้างกระดูกพวกนี้นะฮะมันจะเข้าไปช่วยคือมันมีเอฟเฟกต์อย่างนี้เมลาโทนินที่ออกมาตอนกลางคืนในตามธรรมชาติของเราเนี่ยนะพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์เหมือนเอนโดฟินหรือเหมือนมอร์ฟีนตามธรรมชาตินะฮะซึ่งพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะไปช่วยทำให้อาการปวดกระดูกมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราเล่นกีฬามาปุ๊บแทนที่เราจะโอ้โหปวดกระดูกจังเลยปวดข้อจังเลยตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเรานอนพอนะมันถึงจะหายก็ถ้าเกิดว่ามองย้อนไปสังเกตถ้าเป็นยุคเราเมื่อก่อนเรานอนกันแบบการ์ตูนมาเสร็จจบปุ๊บนอนสองทุ่มยาวเลยยาวเลยเราก็หลับแต่ตอนนั้นก็คือทั้งเล่นกีฬาด้วยนะแล้วก็อะไรเงี้ยความสูงเรามีเราก็เลยได้ไปเล่นกีฬาประเภทหนึ่งเพราะว่าต้องใช้ความสูงเสร็จปุ๊บเรื่องกระดูกคือไม่มีปัญหาเลยนะใช่ไม่มีเลยอันนี้เขามีงานวิจัยล่าสุดนะฮะเพิ่งออกมาต้นปีนี้เองเนี่ย2023เมื่อออกมาเลยบอกว่าเมลาโทนินเป็นนิวแคนดิเดตสำหรับการรักษาข้อเข่าเสื่อมเลยแล้วกันเฮ้ยได้ขนาดนั้นเลยเหรอเมลาโทนินเนี่ยนะใช่เมลาโทนินเนี่ยคนก็คิดว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมยังไงนี่แหละมันออกฤทธิ์ผ่านมอร์ฟีนรีเซปเตอร์หรือตัวรับมอร์ฟีนของเราซึ่งพอได้เมลาโทนินมาเนี่ยมันเหมือนได้มอร์ฟีนเลยเพราะฉะนั้นการที่อาการปวดของเข่าเนี่ยเราจะดีขึ้นนะเป็นนิวแคนดิเดตเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการให้บริโภคเมลาโทนินเพื่อที่จะช่วยเรื่องพวกนี้แล้วมันมีงานวิจัยที่บอกว่าเมลาโทนินเนี่ยนะห้ามมันมี1มิลลิกรัม3มิลลิกรัม5มิลลิกรัมนะฮะการบริโภคเมลาโทนิน5มิลลิกรัมเนี่ยจะช่วยสามารถทำให้กระดูกที่บางเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นได้อันนี้มีวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อปีที่แล้วคือมันสัมพันธ์กับการนอนการแบบได้นอนเต็มที่แล้วก็พักผ่อนแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถึงแม้ว่าเราจะอายุมากแล้วร่างกายเราก็ยังทำงานอยู่ซ่อมแซมอยู่นอกจากที่จะสูงขึ้นนะได้จากโกรทฮอร์โมนตอนกลางคืนยังสามารถทำให้อาการปวดเนื่องจากการเล่นกีฬาของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้ด้วยเพราะว่ามันจะช่วยซ่อมแซมทั้งข้อแล้วเรื่องของกระดูกแต่ว่างานวิจัยเรื่องเมลาโทนินสำหรับมนุษย์ตอนนี้ยังไม่เยอะมากแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าถ้าคุณเล่นกีฬาอะไรหนักๆคุณนอนให้เพียงพอมันถึงจะได้ผลช่วยในการซ่อมแซมแล้วก็ทำให้อาการปวดข้อปวดกระดูกมันดีขึ้นนะมันก็เหมือนกับการที่ออกกำลังกายเยอะๆแล้วทำให้เรานอนหลับได้ดีนะใช่มันคือร่างกายแบบมันเหนื่อยแล้วมันก็มันก็จะสบายทีนี้มันจะมีกีฬาบางชนิดซึ่งเรามองข้ามการเจ็บปวดของมันนะฮะเช่นคนบอกว่าเราปวดหลังเนี่ยวิ่งได้ไหมหมอกีฬาธรรมดาเนี่ยเราจะออกกำลังกายยังไงเพื่อให้เราไม่เจ็บใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยหนูปวดหลังขอวิ่งได้ไหมวิ่งจะดีขึ้นไหมวิ่งเนี่ยพอเวลาเราวิ่งเนี่ยนะเราจะแอ่นหลังมากกว่าปกติทีนี้วิ่งลู่กับวิ่งธรรมชาติเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปวิ่งตามสวนอะไรเงี้ยกับวิ่งลู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะการวิ่งลู่เนี่ยเราจะต้องเงยตัวเองขึ้นมาถูกไหมเพราะว่าลู่เนี่ยนะมันจะมีการปรับความชันอยู่แล้วตามธรรมชาติเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นลู่เรียบๆอ่ะโอกาสที่จะวิ่งแล้วหน้าขมำเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นเราจะปรับให้มันสูงขึ้นมานิดนึงถูกไหมนี่คือตามธรรมชาติอยู่แล้วของลู่วิ่งทุกที่มันจะมีความชันอยู่เล็กน้อยเพื่อให้มันง่ายในการวิ่งพอมันมีความชันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเงยมันจะมีการแอ่นเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งเนี่ยนะมักจะมีอาการปวดหลังยิ่งวิ่งไกลยิ่งปวดหลังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปวดหลังก็อย่าไปวิ่งเพราะยิ่งวิ่งเองเนี่ยธรรมดาโดยที่ไม่ปวดหลังมันทำให้ปวดหลังได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ออกกำลังกายโดยการวิ่งแล้วเริ่มปวดหลังอาจจะต้องหยุดไปใช้อันนี้แทนได้ไหมที่มันเป็นตัวโยกที่บอกว่าไม่ต้องแบบวิ่งเป็นแรงกระแทกอ่ะelliptical เนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าสำหรับเรื่องของปวดหลังเพราะว่ามันเป็นการโยกใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็ต้องแอนเหมือนกันคือการยืนนี่นะมันอยู่ในจำพวกเดียวกันคือวิ่งเดินกับelliptical ยังไงก็ตามมันต้องมีการแอนหลังเพราะงั้นโอกาสที่จะปวดหลังเนี่ยมันมีงั้นใครก็ตามที่มีการปวดหลังให้หลีกเลี่ยง3สิ่งนี้ไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปตามเขาควรจะไปเล่นอะไรโยคะพิลาทิสนะฮะแล้วก็หรือพวกคอร์บอดี้เวทพวกนี้จะทำให้อาการปวดหลังเนี่ยมันดีขึ้นและมีการสร้างกล้ามเนื้อหลังด้วยคอร์บอดี้คือแบบที่ออกเกี่ยวกับลำตัวใช่ไหมใช่ใช่ลำตัวให้กล้ามเนื้อตรงลำตัวเนี่ยมันแข็งแรงเมื่อกล้ามเนื้อลำตัวแข็งแรงปุ๊บอาการปวดตรงบริเวณหลังมันจะดีขึ้นดังนั้นคนส่วนใหญ่พอบอกป
วดหลังหมอถามออกกำลังกายอะไรไหมออกค่ะออกครับเออเราก็แบบโอเคดีแล้วออกก็จะได้หายอ่ะออกอะไรอ่ะหนูวิ่งค่ะค่ะแล้ววิ่งมันจะหายปวดหลังได้ไงวิ่งมันยิ่งทำให้ปวดหลังนะเพราะฉะนั้นวิ่ง elliptical กับเดินเร็วหรือเดินทางไกลนะหรือ tracking พวกเนี้ยเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยยิ่งปวดหลังนะปั่นจักรยานปวดหลังปั่นจักรยานได้ไหมใช่ใช่เพราะมันก้มอ่ะปั่นจักรยานมีหลายแบบสมมติเราปั่นอยู่กับที่เนี่ยแค่ปั่นอยู่กับที่นะในยิมเนี่ยมันมี2แบบคือแบบที่1คือนั่งปั่นเหมือนจักรยานทั่วไปค่ะแบบที่2คือนั่งเหมือนนั่งโซฟาหรือนั่งเก้าอี้เลยแล้วยืดขาเอาแล้วยืดขาเอาคือถ้าเกิดเรานั่งเหมือนนั่งเก้าอี้แล้วยืดขาอันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีผลกับหลังแต่ถ้าเราขึ้นไปนั่งค่อมเหมือนจักรยานทั่วไปอันเนี้ยใช้หลังเต็มๆเพราะมันต้องก้มถูกไหมก็ไม่ได้อีกแต่อยู่ในยิมเนี่ยมันอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องจับยังได้เลยถูกไหมก็ปั่นตัวตรงไปแต่ถ้าเกิดเราปั่นข้างนอกค่ะนี่ไม่เหมือนกันการปั่นข้างนอกเนี่ยโอกาสที่จะปวดหลังน่ะสูงนะตรงข้ามกับวิ่งวิ่งข้างนอกเนี่ยโอกาสที่จะปวดหลังอ่ะน้อยกว่าวิ่งในยิมแต่ก็ปวดได้เหมือนกันแต่ก็ปวดเหมือนกันคือการวิ่งข้างนอกเนี่ยดูอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมที่ไปวิ่งดูท่าวิ่งของเขาดิฮะเขาจะวิ่งก้มก้มการวิ่งข้างนอกถ้าจะวิ่งระยะไกลเขาต้องก้มหลังก้มคอเพราะว่าถ้าเกิดเขาแอนเขาจะเจ็บตลอดเวลาเขาต้องก้มแล้วก็ค่อยๆวิ่งวิ่งวิ่งไปมันจะทำให้อาการปวดหลังปวดคอมันน้อยลงมันวิ่งข้างนอกเนี่ยโอกาสที่จะปวดหลังอาจจะน้อยกว่าการวิ่งในยิมที่มันมีการแอนเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสรีระเลยสมมติเราวิ่งข้างนอกเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราแอนเยอะโอกาสปวดหลังก็ไม่ต่างกันแต่ว่าปั่นจักรยานเนี่ยอันนี้ชัดเพราะว่าปั่นจักรยานข้างนอกอ่ะเราไม่จับแฮนด์ไม่ได้เราต้องจับที่จับใช่ไหมพอจับปุ๊บมันจะเกิดการก้มตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่เป็นปวดหลังหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอะไรอยู่เนี่ยยิ่งปั่นจักรยานยิ่งหนักนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกสมมติว่าบอกหมอนรองกระดูกทับเส้นวิ่งก็กระแทกใช่ไหมปั่นจักรยานก็ปวดอีกเพราะเราต้องก้มค่ะงั้นเราก็ไปเล่นอย่างอื่นอย่างที่บอกไปแล้วอันนี้สำหรับคนปวดหลังสำหรับคนปวดหลังแล้วถ้าปวดเข่าอย่างเรานี่ล่ะทีนี้สำหรับคนที่ปวดเข่าจะออกกำลังกายอะไรดีวิ่งก็ไม่ได้แล้วเพราะเคยถามหมอมีไว้ปวดเข่าเนี่ยวิ่งเดินเร็วมันใช้เข่าหมดนะฮะเพราะงั้นอาจจะทำให้อาการข้อเข่าเสื่อมหรือข้อเข่าอักเสบเนี่ยมันสูงขึ้นรวมถึงเส้นเอ็นถ้าเป็นปวดเข่าเราแนะนำอย่างนี้เราแนะนำให้เล่นเวทเทรนนิ่งกับปั่นจักรยานคนก็งงเอ๊ะปั่นจักรยานมันก็เหมือนวิ่งไหมเอียดอาดเอียดอาดแต่อย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยคนที่เข่าเสื่อมนะมันจะมีอยู่2จุดก็คือเข่าเสื่อมที่ข้อสะบ้ากับข้อข้างล่างข้อเข่าคนเราเนี่ยที่พูดว่าข้อเข่ามันมี2ข้อมันมีข้อด้านหน้าก็คือข้อสะบ้ากับข้อด้านล่างนะคือข้อใหญ่ทีนี้ไอ้ข้อสะบ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสื่อมกันหรืออักเสบเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ25ไปจนถึง45ส่วนข้อเข่าด้านล่างที่เสื่อมเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะอาจจะเป็นจาก55ขึ้นไปเพราะว่ามันเกิดจากปัจจัยของฮอร์โมนของผู้หญิงส่วนใหญ่นะพอฮอร์โมนมันดรอปปุ๊บเนี่ยกระดูกมันจะบางพอกระดูกบางหรือผิวข้อเนี่ยบางปุ๊บมันจะเริ่มมีการทรุดตัวพอทรุดตัวปุ๊บมันจะมีความเสื่อมนะทีนี้ถ้าเป็นข้อสะบ้าอักเสบยิ่งไปวิ่งเดินเร็วมันจะยิ่งมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีการงอเข่าอยู่ในช่วง0ถึง30องศาสังเกตว่าพอเวลาเราวิ่งนะเราไม่เคยงอเข่าเกิน45องศาป่ะพี่เคยเห็นใครวิ่งแล้วงอเข่ามากกว่า45องศาไหมไม่งอไปจนเกือบ90องศามันเป็นไปไม่ได้มันใครจะไปวิ่งเตะขาด้านหลังขนาดนั้นถูกไหมวิ่งเล่นอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่ในขณะที่ต่างกับปั่นจักรยานนะเพราะว่าพอเวลาเราวิ่งด้วยองศาที่น้อยเนี่ยมันจะทำให้ข้อสะบ้าเนี่ยมันยิ่งอักเสบและยิ่งปวดนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเจ็บหน้าเข่านะพวกนี้พยายามหลีกเลี่ยงการวิ่ง elliptical แล้วก็การเดินเร็วไม่เอาให้มีปั่นจักรยานแทนเพราะอะไรพอเราปั่นจักรยานเนี่ยเรางอมากกว่า45องศาจนถึง90องศาถูกไหมปั่นจักรยานนั้นเราไม่เคยปั่นตรง0ถึง20องศาหรอกใครจะไปเหยียดขาเดะๆแล้วก็ปั่นจักรยานตรงปลายแค่นั้นไม่มีมันจะมีแต่งอเข่าเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้าเรางอเข่าเกิน30องศาไปแล้วมันจะเลยข้อสะบ้าไปละข้อสะบ้ามันจะไม่ถูละมันจะเลยไปมันกลายเป็นเส้นเอ็นมาแปะอยู่ตรงกระดูกเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่เจ็บหน้าเข่าอยู่เรื่อยๆให้ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเพราะการปั่นจักรยานจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าเข่าด้วยการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าเข่ามีผลดีคือถ้า
เรามีข้อเข่าเสื่อมนะแต่เรามีกล้ามเนื้อหน้าเข่าที่แข็งแรงงานวิจัยเขาบอกไว้เลยชัดเจนว่าจะไม่มีอาการข้อเข่าเสื่อมหมายความว่าเข่าเนี่ยเสื่อมนะเอ็กซเรย์มาเสื่อมมากเลยแต่คนไข้จะไม่มีอาการไม่ได้ปวดไม่ได้แบบจะไม่มีปวดไม่เดินสบายไม่มีปัญหาอะไรนะพวกนี้นี่ก็คืออาการของข้อเข่าเสื่อมหรือเจ็บข้อต้องปั่นจักรยานทีนี้ในกรณีข้อล่างข้อล่างก็เหมือนกันยิ่งเราไปมีแรงกระแทกมันก็ยิ่งปวดใช่ไหมใช่แต่นี่การปั่นจักรยานเนี่ยมันคือการหมุนไม่ใช่การถีบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิ่งเนี่ยมันมีการเหยียบกระดูกมันเสื่อมไปแล้วมันยิ่งสุดแต่ปั่นจักรยานมันคือการหมุนไซเคิลไซคลิ่งไงมันเป็นการหมุนเพราะมันหมุนปุ๊บเนี่ยแรงมันจะไม่ลงและที่สำคัญคือยิ่งมีการหมุนนะน้ำในข้อเข่าเนี่ยมันยิ่งมีการผลิตออกมาดีขึ้นส่วนน้ำที่มันเกิดการบวมเนื่องจากการเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะยิ่งถูกดูดกลับเข้าไปก็คือน้ำดีผลิตออกมาน้ำเสียถูกดูดกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นจะทำให้คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมหรือมีอาการปวดเข่าเนี่ยอาการดีขึ้นได้แล้วจังหวะในการปั่นล่ะคือถ้าอย่างแบบไปไซคลิ่งอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบโอ้โหไม่ต้องหนักคือผมเห็นละหลายที่เลยพวกเข้าคอร์สทั้งหลายนะ คือมันปั่นหนักพวกนั้นเนี่ยเขาต้องการให้มีแบบกำลังเกินปกติผมอยากให้ถ้าปั่นนะคือปั่นเอาที่มันมีความสุขอะเพราะว่าเห็นคนไปปั่นแบบกลุ่มที่มันพวกเข้าคลาสทั้งหลายนะผมเห็นในช่วงแรกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แรกอะถ้าผ่านไปได้จะผ่านไปเขาจะอยู่กับมันได้แต่ถ้าผ่านไปไม่ได้เขาจะเจ็บหนักเพราะว่ามันมีความแรงความเร็วใช่อาจจะต้องประเมินตัวเองด้วยนะปัจจุบันคนออกกำลังกายเนี่ยชอบมาถึงปุ๊บออกแบบนี้เรามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันธรรมดาทำงานธรรมดาทำงานก็ทำเข้าไปเสาร์อาทิตย์พอมีเวลาออกก็ออกเต็มวันเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปออกหนัก2วันแล้วไม่ออกไปเลยอีก5วันมันจะยิ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อค่ะถูกไหมเพราะว่าแทนที่เราจะออกให้มันใหญ่ไม่ใช่เราออกให้มันอินจูรี่เกิดสกาทุกครั้งพอเกิดสกาปุ๊บพอเราไปเล่นอะไรอีกคราวเนี้ยมันจะฉีกมันจะเจ็บง่ายงั้นการออกกำลังกายเนี่ยนะเราแนะนำว่าให้ออกบ่อยๆแต่น้อยๆค่อยๆไปใช่แล้วยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องออกบ่อยแต่น้อยเข้าไปอีกนะ อย่างตีแบตเนี่ยบางคนก็ไปตีทีหนึ่ง2ชั่วโมงยาวๆพวกเนี้ยเจ็บเข่าบวมหมดอ่ะใครที่มีเข่าบวมหลังจากเล่นกีฬาพวกตีแบตอะไรพวกนี้นะหรือเทนนิสเนี่ยให้ลดช่วงเวลาลงสมมุติเล่น10เกมไป8ไปน้อยๆ8ยังเจ็บอยู่ไป6เลย6ยังเจ็บเหลือ3ถ้า3ไม่เจ็บปุ๊บออกไปเลย3แต่เล่นทุกวันลองคิดดูนะสมมติเราเล่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันละ12เกม2วัน24เกมเรากระจายไปเลย7วันวันละ3เกมก็พอๆกัน24กับ21ก็สูสีก็ได้ความต่อเนื่องใช่แต่ว่าไอ้เล่น24เนี่ยนะ2วันติดกันปรากฏวันจันทร์เดี้ยงเจ็บเข่ายาวไปเลยคราวนี้อีกเดือนนึงไม่ได้เล่นถูกไหมเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาเนี่ยต้องกระจายการเล่นกีฬาให้มันทีๆหรือบ่อยๆแต่น้อยๆแล้วอย่างถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกกำลังกายอะไรกันเข้ามาเลยอะไปวิ่งระยะทางเดี๋ยวตอนนี้ก็มีโปรแกรมวิ่งกันเยอะเนาะระยะทางใกล้ไกลว่าไป 2.5 กิโล5กิโลหรืออะไรเงี้ยไปวิ่งคิดว่าเอ้ยอย่าง5กิโลมันก็ไม่น่าจะเยอะแต่ทำไมเจ็บเข่าปวดเข่าได้เพราะคนไม่เคยวิ่งไงคือพวกเนี้ยเจ็บเข่าบางทีมันก็เจ็บได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อใช่ไหมหรือข้อมันมีได้หลายอย่างแต่ว่าการที่เราไปเล่นแล้วเราไม่ได้เคยเล่นมาก่อนแล้วไม่ได้มีการยืดเส้นอะไรด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทำให้เกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในโดยที่เราไม่เห็นทั้งที่เราไม่ได้วิ่งแบบจริงจังไม่ได้หนักค่อยๆไปค่อยๆไปใช่เหรออันนี้เป็นได้มันมีโอกาสที่จะเกิดการฉีกเขาเรียกว่าเป็นไมโครแทร์ก็คือมีการขาดของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆนะฮะแล้วมันก็จะเกิดสกาขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราพยายามออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อลดการเกิดสกาในกล้ามเนื้อนะเหมือนความรักนะฮะรักน้อยๆแต่รักบ่อยๆและรักนานๆนี่คือการเล่นกีฬาที่ถูกต้องนะครับพูดคำว่ารักหรือเปล่าหมายถึงรักตัวเราอ่ะออกกำลังกายอย่างปลอดภัยการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็ใส่ตัวซัพพอร์ตดีๆออกเสร็จปุ๊บนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะได้เกิดการรีคัฟเวอรี่และอาการปวดมันจะลดลงออกกำลังกายที่ไม่ได้อันตรายมากออกต้องเหมาะกับสุขภาพของเราถ้าเราเป็นโรคอะไรเราก็ต้องเลือกที่จะออกให้มันปลอดภัยและใครที่ออกบ่อยๆก็จะต้องรู้จักการ
ลดเวลาหรือเพิ่มเวลาหรือการออกที่ฟิตกับสุขภาพร่างกายเราเพราะยิ่งเราอายุเยอะขึ้นเราต้องยิ่งออกกำลังกายให้กระจายมากขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บคนอายุเยอะไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงลงแต่มันจะทำให้เราเจ็บง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นออกกำลังกายอย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะครับค่ะนี่ก็คำแนะนำจากหมอหมีนะคะถ้าไม่อยากปวดกระดูกเจ็บกระดูกนะคะก็ออกกำลังกายให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะขอบคุณค่ะหมอหมีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เชื่อหรือไม่ว่าบนโลกใบนี้มีโรคลืมใบหน้าซึ่งเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการจำหน้าของคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเองไม่ได้แพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับโรคลืมใบหน้าหรือภาวะบอดใบหน้าไอ้โรคเนี้ยมันพบน้อยจริงๆมันพบแค่ 2% ไม่ใช่ของประชากรไทยนะของประชากรโลกโรคนี้นะมันมีอยู่นะค้นพบมาตั้ง150ปีมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่มีในโลกนี้นะคนที่ป่วยโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถจดจำใบหน้าใครได้แม้แต่คนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือลืมแม้แต่กระทั่งใบหน้าตัวเองการวินิจฉัยเนี่ยทำได้ยากนะเนื่องจากอาจจะสับสนกับการหลงลืมทั่วๆไปก็เป็นความบกพร่องของสมองในการประมวลผลและแปลความหมายภาพใบหน้าเฉพาะใบหน้าด้วยนะที่ตารับรู้เป็นภาวะสูญเสียการจดจำใบหน้าอย่างสมบูรณ์ดวงตาเนี่ยไม่ได้บอดนะเห็นนะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปกติเหมือนเดิมยกเว้นเพียงใบหน้าเท่านั้นที่กลับกลายเป็นภาพปริศนาทำให้ไม่สามารถแยกแยะหรือระบุตัวตนคนอื่นได้ถูกต้องชัดเจนจากการมองหน้าเพียงอย่างเดียวทีนี้ผู้ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถจดจำใบหน้าของใครได้เลยแม้แต่คนใกล้ชิดเช่นพ่อแม่ญาติเพื่อนถ้าหากมีอาการรุนแรงเนี่ยจะไม่สามารถจดจำใบหน้าตัวเองในกระจกได้ด้วยซึ่งคนที่ประสบภาวะนี้เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยจะต้องสร้างระบบจดจำคนใหม่ทั้งหมดเป็นของตัวเองเช่นจะจำแต่ละคนเนี่ยด้วยน้ำเสียงรูปร่างท่าทางทรงผมแล้วก็การแต่งตัวแต่ภาวะที่มองเห็นหน้าคนอื่นได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเพียงแต่จำไม่ได้นึกชื่อไม่ออกอ่ะสมมติเพื่อนไม่เจอกันมา10ปีอ่ะเพื่อนโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยค่ะคนนี้นะเคยเห็นนะแต่นึกไม่ออกอ่ะว่าเป็นใครจำชื่อไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพียงอาการหลงลืมสำหรับคนที่ไม่ได้เจอกันนานไม่นับว่าเป็นโรคบอดใบหน้า This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.